สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมานะฮะในช่วงวันอังคารนะครับนี่เป็นรายการสดๆนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับเมื่อเราได้เจอกันนะครับ1สัปดาห์ก็เจอกันทีนึงนะฮะในวันนี้ก็มีเรื่องราวแน่มากมายหลากหลายเช่นเดิมนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันนี้ใครที่ต้องการจะดูดวงนะครับมีความทุกข์ใจไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นความรักนะครับช่วงนี้หรือว่าเป็นเรื่องของการเงินนี่ยุคนี้เรื่องการทำมาหากินนี่เป็นใหญ่นะเรื่องใหญ่หรือบางคนจะเป็นเรื่องเรียนนะครับจะเป็นช่วงวัยเรียนมีพวกทั้งนักเรียนนักศึกษานะก็ไม่ทราบว่าทำไมไม่ได้เรียนเรื่องไงนะส่งมาเหมือนกันส่งมาเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่ามีปัญหานะครับที่คาใจมานานก็อยากจะให้ผมได้พยากรณ์หรือว่าให้ผมได้ไขข้อข้องใจนะว่าตอนนี้เรียนอยู่เนี่ยจะจบไหมนะครับเรียนอยู่มีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นนะมนุษย์เราเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแต่ละวันนี่เรื่องนี้แก้ไปจบเดี๋ยวสักพักนึงก็มีเรื่องอื่นต่อมาสังเกตไหมว่าทุกวันบางทีเรื่องมันก็ซ้ำเดิมนะครับปัญหามันก็วนเวียนเดิมๆหรือบางทีเราแก้เรื่องนี้เสร็จเอาเรื่องใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีแทบจะยากที่จะแต่ละวันไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับมันก็น้อยซะหน่อยนะแต่ถ้าใครที่แต่ละวันไม่มีปัญหาก็เป็นบุญไปนะครับแต่ว่าถ้าบางคนก็อาจจะเห็นว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีแนวทางนะครับมีคำแนะนำนะบางครั้งเราตัดสินใจไว้แล้วแหละว่าเรื่องงานจะเปลี่ยนงานจะลงทุนทำธุรกิจนะครับจะเปิดร้านจะเดินทางไปทำงานตำแหน่งอื่นที่อื่นแบบนี้นะครับในใจเราคิดไว้แล้วแหละว่าไปหรือไม่ไปแน่นะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะขอคำยืนยันขอความมั่นใจสักหน่อยนะว่าถ้าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยดวงชะตาแบบนี้ไปแล้วดีไหมตัดสินใจแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถส่งคำถามทุกประเภทนะครับมาได้ในรายการนะฮะโดยที่ส่งมาที่ SMS นะครับเบอร์4642828นะครับ4642828นะส่วนท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะฮะสามารถโทรเข้ามานะโทรเข้ามานะครับที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545นะเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงจากนี้ไปครับมีเรื่องราวนะครับใครที่มีความทุกข์ใจก็เตรียมกดมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาพิมพ์นะก็ต้องบอกเน้นย้ำเสมอว่าเวลาพิมพ์เนี่ยต้องกดอะไรบ้างนะถ้าจะถามนะคำถามนะครับอย่างแรกคือชื่อนะไม่เอาแบบอยู่ดีๆมีวันเดือนปีเกิดเฉยๆมาไม่เอานะครับต้องมาคุยกันหน่อยซิว่าชื่ออะไรนะครับคุณชื่ออะไรวันที่เดือนปีเกิดนะครับไม่เอาวันที่ที่มาดูกันนะวันที่ที่เราเกิดมานะครับและแถมวันที่นั้นต้องเป็นวันที่เกิดจริงนะไม่ใช่วันที่อยู่ในบัตรประชาชนอย่างเดียวนะครับเพราะบางคนที่เกิดมี2วันเกิดคือเกิดจริงคุณพ่อคุณแม่บอกตามนี้และเกิดตามบัตรประชาชนเพราะว่าอาจจะแจ้งเลื่อนหรือแจ้งผิดนะครับเอาวันที่พ่อแม่เราท่านจะจำได้นะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากจะถามนะครับนะอยากจะถามเรื่องอะไรก็ส่งเข้ามานะแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828นะวันนี้นะครับมาเรื่องราวต่อยแต่อย่าลืมนะว่าช่วงเดือนนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยกรมอุตุเขาบอกมาว่าฝนจะตกเยอะนะครับโดยเฉพาะภายในอาทิตย์นี้แหละฝนจะตกเยอะเลยนะครับฝนเมื่อฝนตกมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับคืออย่างแรกคือส่วนใหญ่รถติดนะครับถ้ากรุงเทพนี่ชัดเจนมากรถติด2คือน้ำท่วมขังนะหมู่บ้านใดหรือเขตใดซอยบ้านใครนะครับที่น้ำท่วมอยู่บ่อยๆก็ให้รู้ไว้นะว่าอาทิตย์นี้ระวังน้ำท่วมแบบฉับพลันนะครับคือตกไม่หยุดสักทีน้ำระบายตามท่อลงไม่ทัน
ปรากฏว่าน้ำท่วมนะครับขึ้นมาเจิ่งนองเยอะเมื่อวานนี้น้ำท่วมหลายจุดนะครับชลบุรีอยุธยาเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยนะมอเตอร์เวย์เนี่ยน้ำขึ้นเยอะแล้วก็อยุธยานี่มีในห้างด้วยนะน้ำเข้าไปในห้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับนี่เขาเตือนมาตั้งแต่เมื่อฝนเขาเตือนมานะเมื่อวานนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เต็มๆทั้งสัปดาห์เลยนะครับจะมีเรื่องน้ำท่วมนะในประเทศไทยนะครับในประเทศเรานะแล้วก็เรื่องของรถเสียนะครับน้ำท่วมที่ไรเราก็จะเห็นเวลารถจอดแช่นะครับในบนถนนเนี่ยมันก็จะน้ำมันก็จะเข้าเครื่องบ้างนะครับเข้าท่อไอเสียบ้างทำให้สตาร์ทไม่ติดรถเสียเพราะฉะนั้นก็เช็คเส้นทางดีๆแล้วก็เช็ครถเราดีๆนะว่าเจอน้ำเจอความชื้นเมื่อไหร่แล้วอาการออกทุกทีเนี่ยก็จะได้เตรียมความพร้อมไว้คือรถเมย์ดีไหมหรือว่าจะไปรถคนอื่นเขานะครับเนี่ยตัวนี้ก็จำเป็นนะแล้วก็อีกอย่างคือพวกป้ายนะลมพายุเข้าพายุนะครับพายุที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้พวกป้ายมันล้มนะครับต้นไม้หักเนี่ยอันนี้คือเตือนไว้นะว่าเจอนะครับอันนี้เจอแน่นอนนะครับเกิดขึ้นเสมอเมื่อไหร่ที่พายุเข้ามานะฮะอันนี้มาจากอะไรข้อมูลต่างๆไม่ใช่มาจากดวงชะตานะครับมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ดูนะครับหรือถ้าไม่ได้ทราบนะก็ดูรายการก็จำแล้วก็บอกเอาไว้นี่นะครับว่าอาทิตย์นี้เจอแน่นะครับฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องรถติดเดินทางไปนัดหมายไปไม่ทันนะใครนัดเราไว้ก็เลื่อนนะครับเนี่ยแล้วก็หรือใครที่มีกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยนี่ยุ่งหน่อยนะครับจัดอีเวนต์หรือว่ามีคอนเสิร์ตมีเวทีจัดหรือว่าเปิดห้างร้านกิจการจะเจอฝนได้ง่ายนะครับเตรียมแผน2ไว้จะเป็นเต็นท์เป็นหลังคาเป็นที่สูบน้ำเตรียมความพร้อมไว้นะฮะนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะวันนี้นะครับมาเริ่มนะวันนี้มาเริ่มใครที่อยากดูดวงอย่าลืมนะครับ464-2828รีบๆนะรีบๆส่งเข้ามานะครับแล้วเวลาที่ส่งเข้ามาก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเวลานะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบถ้าส่งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะจดมาให้นะครับช่องทางการรับชมเอออย่าลืมช่องทางการรับชมของเรานะครับมีหลายช่องทางนะช่องทางเด่นๆหลักๆเลยก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตใครที่มีอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่ามีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถติดตามรับชมได้นะครับช่องทางแรกคือ YouTube นะครับ YouTube กดเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Channel 8นะ Channel 8ปุ๊บก็จะดูได้2คือ thaitv8.com นะครับ www.thaitv8.com นะครับ thaitv แล้วก็เลข8.com นะครับนี่คือช่องทางการรับชมส่วนท่านที่มีมือถือนะครับระบบ Android หรือระบบ iOS นะครับก็เข้าไปโหลดที่ไปที่ Play Store หรือไปที่แอปพลิเคชันนะครับไปโหลดคำว่า Channel 8นะครับ Channel 8นี่ก็สามารถที่จะรับชมนะครับมาเรียมรับชมรายการคนพยากรณ์รับชมรายการทาง Channel 8หลายๆรายการตลอด24ชั่วโมงได้นะครับเป็นรายการทั้งเพลงทั้งพระทั้งดวงชะตาหรือว่าจะเป็นเรื่องบ้านเมืองนะครับมีหลากหลายรายการนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเข้ามาโหลดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองมาสุ่มดูซิว่าช่วงเวลานี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วพอเราเจอรายการที่เราชอบเราก็จะได้จับมาไว้ออกเวลานี้มีรายการแบบนี้ที่เราจะดูต่อแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้นะครับนี่คือช่องทางการรับชมนะเริ่มต้นกันสักหน่อยดีกว่านะครับช่วงแรกนานาสาระวันนี้จะพูดถึงเรื่องของดวงชะตานะครับของท่านที่เกิดในแต่ละวันวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะเอาง่ายๆเลยนะวันนี้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับว่าถ้าเราจะติดต่องานถ้าเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าเราจะไปคุยกับใครหรือถ้าเราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกับใครนะครับคนลักษณะไหนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเราคนลักษณะไหนที่จะให้โชคลาภกับเราคนลักษณะใดที่จะเอื้อนะครับอำนวยนะให้เราหรืออุปถัมภ์หรือว่าทำให้สิ่งที่เราไปคุยเนี่ยมันราบรื่นนะบางทีเราไปติดต่องานราชการเนี่ยมันก็มีหลายเคาน์เตอร์ถูกไหมเคาน์เตอร์คนนี้หน้าตาแบบนี้เป็นคนสูงอายุหน่อยคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาแต่งตัวดีหน่อยติ
ติดต่อใครดีเนี่ยมันจะมีบอกด้วยนะเพราะฉะนั้นหรือว่าบางคนนะครับชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ซะหน่อยซิซื้อหวยหน่อยพรุ่งนี้หวยออกแล้วคนหรือว่าแม่ค้าพ่อค้าลักษณะไหนนะครับที่จะให้โชคให้ลาภกับเรานะสูงต่ำขาวยาวดำเตี้ยล่ำแบบไหนนะครับนี่คือคนที่ถูกดวงชะตากับเรานะครับจนถึงสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นมาดูกันหน่อยซิว่าหลังจากนี้ไปนะครับคนลักษณะไหนที่เราต้องหรือว่าจะไปติดต่องานเขาดีนะครับให้โชคให้ลาภเรานะเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนนะคนที่จะให้อำนวยความสะดวกเรานะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรืออย่างน้อยนะครับอาจจะคุยกลางๆก็ได้แต่ว่าถึงเวลาก็ทำนะให้เราเต็มที่ตามหน้าที่นะครับบางทีเราไปติดต่องานราชการไปติดต่อแบงค์นะครับไปติดต่อจะเป็นกรมกองหน่วยงานใดๆก็ตามนะเลือกคนลักษณะนี้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับหนึ่งเลยเพศหญิงให้โชคให้ลาภนะครับเพศหญิงที่ลักษณะท่าทางผอมนะลองนึกภาพดูนะผอมนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงคือแต่งตัวค่อนข้างสะอาดนะครับแต่งตัวดูดีนะแต่งหน้าบ้างนะครับนี่แล้วก็มันเป็นได้ไม่ใช่ว่าคนไม่รู้จักอย่างเดียวนะคนรู้จักด้วยนะครับดูสิคนข้างๆตัวเรามีใครที่หน้าตาลักษณะแบบนี้ไหมนะครับคนนี้แหละคือคนที่จะช่วยเหลือเราได้หรือคนที่จะแก้ปัญหาบางอย่างให้เราได้นะครับเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับนอกจากที่เป็นผู้หญิงนะครับดูแต่งตัวดูดีสะอาดสะอ้านแต่งหน้าบ้างเล็กน้อยผมยาวนะครับผมยาวหรือว่าอย่างน้อยก็ประบ่านะครับไม่ใช่ผมสั้นแล้วก็อีกประการนึงนะครับคือเป็นคนที่พูดจาไพเราะนะ พูดจาเพราะอ่อนหวานนะครับนี่คือลักษณะของคนที่ให้โชคให้ลาภอำนวยความสะดวกของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเราให้ความราบรื่นหรือว่าให้โชคให้ลาภกับเรานะครับคือเพศตรงข้ามอันนี้คือเพศตรงข้ามเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันจันทร์แล้วเพศชายนะครับตัวเองเป็นเพศชายเนี่ยคนที่ให้โชคให้ลาภคือเพศหญิงหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงให้โชคให้ลาภคือเป็นเพศชายนะครับนะแล้วก็เพศชายลักษณะหน้าตานะครับผมสั้นแล้วก็ดูร่างกายจะดูแบบกำยำนะครับกำยำดูหุ่นแน่นๆหน่อยปึกๆหน่อยนะไม่ใช่ผอมแห้งไม่ใช่นะคือดูผิวแน่นๆเนื้อแน่นๆหน่อยนะครับนี่แหละจะอำนวยความสะดวกให้โชคให้ลาบให้ความสำเร็จให้ความราบรื่นนะครับแก่ตัวเรานะนี่จำหน้าตาลักษณะเอาไว้นะครับแล้วก็อ๋อแต่อย่าลืมเมื่อกี้สักครู่นี้คนที่ต้องระวังด้วยนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับไปหน่อยนะคนที่ต้องระมัดระวังนะครับคือมันจะตรงข้ามกับคนเกิดวันจันทร์นะครับคือเพศชายนะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่ต้องระมัดระวังลักษณะเพศชายหน้าตากำยำผิวคล้ำคล้ำนะอันนี้ต้องระมัดระวังเขาจะหน่อยนะเขาอาจจะกวนประสาทเราอาจจะไม่ให้ความสะดวกเรานะไม่ให้โชคให้ลาภกับเรานะครับแต่ว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่ลักษณะที่ต้องระมัดระวังจากนี้ไปนะคือมันจะคล้ายๆคนเกิดวันอาทิตย์นะครับแต่ให้โชคลาภวันอาทิตย์คือเพศหญิงนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ไปติดต่องานกับเพศหญิงที่ดูแต่งตัวดีๆสะอาดสะอ้านหน้าตาดีๆพูดเพราะหน่อยหรือว่าจะไปปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามนะครับจะไม่ให้ความสะดวกเราจะทำให้เราเสียหายจะทำให้งานสิ่งนั้นหรือการติดต่อสิ่งนั้นมันยากนะยากไปอีกนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับลักษณะบุคคลที่ให้โชคให้ลาภของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันอังคารดาวอังคารตอนนี้อยู่ในมุมที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะครับแต่ว่าคนที่อำนวยความสะดวกให้โชคให้ลาภของเรานะครับคือเป็นเพศชายนะครับเพศชายผิวขาวนะครับลักษณะสูงโปร่งนะสูงโปร่งนี่คือไม่อ้วนนะสูงหรืออย่างน้อยก็สูงกว่าตัวเรานะครับเราสูง160ก็อาจจะสูง170 180อย่างเงี้ยนะฮะหรือเราสูง170เขาอาจจะสูง180 190แบบนี้นะคือเพราะนั้นเป็นเพศชายนะครับลักษณะตัวผิวขาวตัวสูงนะครับหน้าตาไงก็ได้นะแต่ว่าขอให้มีลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วก็พูดจาฉะฉานนะครับพูดจาฉะฉานตรงไปตรงมานะไม่พูดเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงค่อยไม่ใช่นะครับนี่คือคนที่
ให้โชคให้ลาภให้ความสำเร็จนะส่วนคนที่จะทำให้มันยากขึ้นนะคนที่จะทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายนะครับคือคนลักษณะเป็นเพศหญิงนะครับเพศหญิงผิวคล้ำๆนะผิวคล้ำๆหน่อยนะแล้วก็รูปร่างจะอุบอวบนะครับผิวคล้ำอุบอวบผมหยักศกนิดๆนะหรือว่าผมเป็นลอนผมหยิกก็ได้นะครับผมไม่ตรงนะผมไม่ตรงแล้วก็มีการพูดจานะครับจะเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงค่อนข้างจะค่อยๆหน่อยนะครับกัดจิกเก่งนิดนึงแบบนี้นะฮะนี่คือคนที่ต้องระมัดระวังนะถ้าไปคุยงานติดต่องานไปซื้อหวยหรือว่าจะขอให้ช่วยเหลืออะไรนะครับไม่ได้เรื่องเลยลักษณะนี้นะครับก็ต้องเอาไว้ก่อนเดือนนี้คนลักษณะแบบนี้ไม่เอาหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนลักษณะแบบนี้อย่าเพิ่งอยู่ใกล้เขาอาจจะดีมาตลอดแต่เดือนนี้มีปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรก็ตามทำให้คุยกับเราหรือว่ามาปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วไม่อำนวยความสะดวกอะไรใดให้เลยนะนี่คือลักษณะคนที่ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะฮะลักษณะคนที่ให้โชคให้ลาบนะครับนี่ให้โชคให้ลาบของคนที่เกิดในวันพุธนะก็คือคนที่มีลักษณะเป็นเพศชายนะครับผิวขาวนะขาวแล้วก็ออกจะท้วมๆนะผิวขาวท้วมๆสูงหรือต่ำได้หมดนะครับจะเตี้ยจะสูงก็ได้นะแต่ขอให้เป็นผิวขาวนะครับท้วมๆตัวเนื้อแน่นๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีท่าทางแต่งตัวดีนะครับแต่งตัวค่อนข้างดีแต่งตัวสะอาดแต่งตัวเรียบร้อยนะส่วนคนที่ต้องระมัดระวังนะครับที่ไม่ค่อยจะดีกับเรานักนะครับหรือว่าดวงชงกับเราในช่วงเดือนนี้นะคือคนที่มีลักษณะนะครับดังนี้อย่างแรกนะครับเป็นคนที่ผิวนะครับผิวคล้ำๆนะผิวคล้ำออกดำเลยนะผิวคล้ำออกดำหุ่นไม่อ้วนนะครับสมส่วนทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีหน้าตานะครับหน้าตาที่เห็นสังเกตได้ชัดเลยนะครับคือทรงผมนะครับผมจะผมสั้นผมเกรียนนะผมเกรียนนะเนี่ยเพราะนั้นหัวเกรียนอาจจะผมตรงหรืออยากสกก็ได้นะอาจจะดูไม่ออกนะครับมันอาจจะขมวดขมวดในผมก็ได้ในหัวอะไรก็ได้นะฮะเนี่ยแต่ว่าลักษณะเนี้ยนะจะกวนประสาทเรานะจะทำให้เราเสียหายถ้าสร้างความเดือดร้อนนะแล้วก็ไม่ทำให้มันชีวิตมันดีขึ้นนะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคนะครับกับคนลักษณะนี้สักเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่หรือคนลักษณะที่ต้องระมัดระวังนะครับนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะคนที่ให้โชคให้ลาภกับเรานะครับเพศตรงข้ามเลยนะครับเพศตรงข้ามนะที่มีลักษณะหน้าตาดีนะหน้าตาดีหรือว่าอาจจะเป็นหน้าตาดีในสายตาเราก็ได้คนอื่นอาจจะมองธรรมดาแต่เรารู้สึกว่าคนนี้หน้าตาดีนะครับแต่งตัวดูดีนะแต่งตัวสะอาดนะครับพูดดีคุยก็ดีนะครับนะดีอย่างไรก็ดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูว่าคนหน้าตาโอเคเลยนะครับแล้วเป็นเพศตรงข้ามแต่งตัวโอเคนะแล้วก็พูดจามีหลักมีเกณฑ์นะครับมีหลักฐานมีโอเคเลยนะนี่คือสิ่งที่เหมาะนะครับหรือว่าอยู่กับเราได้นะครับใกล้ชิดเราดีนะแล้วก็มีต่อมานะครับตอนนี้คนที่ต้องระมัดระวังนะครับคนเกิดในวันพฤหัสลักษณะคนที่ต้องระมัดระวังนะครับคนนี้เป็นคนเตี้ยๆตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยแล้วก็ผิวจะน้ำตาลนะครับน้ำตาลออกดำหรือคล้ำนะครับตัวเตี้ยนี่เขาว่าเตี้ยนี่อาจจะเตี้ยกว่าเรานะครับตัวเล็กกว่าเรานะออกจะคล้ำๆนะครับพูดมากนะคนนี้จะพูดมากนะพูดอะไรก็ไม่รู้นะพูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยแล้วก็ผอมๆนะครับตัวเตี้ยกว่าเราผอมบางๆพูดเยอะนะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยคือชงกับเรานะครับแล้วก็แต่งตัวลักษณะการแต่งตัวดูไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูอิเลเคคะนะคือไม่ค่อยจะเหมือนผู้บางคนสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยอาจจะเราจะสังเกตได้นะบางทีมันปริมาณแต่ละคนที่ผมพูดเนี่ยมันก็จะนึกภาพแตกต่างกันนะครับแต่ให้เรารู้สึกว่าแบบนั้นแหละประมาณอย่างนั้นแหละนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนที่ให้โชคให้ลาภนะครับให้ความสำเร็จนะครับเนี่ยดาวประจำตัวตอนนี้
มันจะมีดาวที่เสริมดวงของเรานะครับหรือลักษณะคนที่เสริมดวงของเรานะครับคือคนที่ตัวไม่ใหญ่นักตัวเล็กๆนะครับผิวคล้ำคล้ำนะแล้วก็ผมไม่ยาวนักนะครับเล็กๆผิวคล้ำคล้ำนะแล้วก็จะให้โชคให้ลาภให้ความสำเร็จนะครับให้เหมือนกับว่าอำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับเนี่ยคือลักษณะที่แต่งตัวค่อนข้างดูดีนะครับมีระเบียบเรียบร้อยนะแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะหน้าตาไม่ค่อยแต่งนะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยจะแต่งหน้าไม่จัดนะนี่คือคนที่ให้โชคให้ลาภให้ความสำเร็จแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับส่วนคนที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้คือคนที่รูปร่างหุ่นใหญ่ๆอวบอ้วนๆนะครับแล้วก็ผิวนะครับคล้ำๆเสียงดังพูดจาเสียงดังกระโชกโคกห้าผมอยากโศกพวกนี้นะตาบนโปนหน่อยนะครับนี่คนนี้ลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับให้เลี่ยงๆเอาไว้ถ้าจะต้องไปคุยด้วยหรือไปติดต่องานไปทำอะไรก็ตามคนลักษณะนี้ก็หนีๆถอยๆซะหน่อยในเดือนนี้นะฮะต่อมานะครับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคนที่ต้องสิ่งจะให้โชคให้ลาภหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับเราอุปถัมภ์เรานะครับหรือว่าให้ความสำเร็จกับเรานะครับคือคนที่มีลักษณะผิวคล้ำนะครับคิ้วเข้มนะแล้วก็ดูหุ่นจะไม่ผอมนักนะครับอาจจะมีน้ำมีนวลมีเนื้อหน่อยนะครับนึกภาพให้ออกนะคือรูปร่างค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผิวเข้มนะครับแล้วก็ตัวคิ้วเข้มนะครับแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมานะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับคืออาจจะแต่งตัวเซอร์ๆหน่อยนะครับคือไม่ค่อยต้องเป็นระเบียบนักแล้วก็ไม่น่าเกลียดเกินนะครับแต่งตัวธรรมดาเสื้อยืดเกงยีนทั่วไปแบบนี้นะฮะนี่คือให้โชคให้ลาภให้ความสำเร็จนะครับกับเรานะส่วนคนที่ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยที่ต้องดูดีๆนะครับคือลักษณะนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นเพศชายนะครับเพศชายผอมผิวจะคล้ำคล้ำนิดนึงนะครับผิวคล้ำคล้ำหน่อยนะแล้วก็หน้าตาดูออกจะธรรมดานะครับผมยาวนะครับผมยาวแต่ยาวนี่ไม่ใช่แบบยาวเฟื้ยไม่ใช่อาจจะผมประบ่าเฉยก็ได้นะครับนะแต่ผิวคล้ำอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเป็นคนที่เวลาพูดเนี่ยอาจจะพูดค่อยๆนะครับพูดไม่ค่อยชัดบ้างหรือว่าพูดเหมือนกระซิบนะครับเนี่ยคนนี้พูดไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองแบบนี้นะครับเนี่ยต้องระมัดระวังนะก็อาจจะไม่ได้ทำร้ายอะไรเรานะแต่ว่าทำให้เราปวดหัวทำให้เราเวียนหัวทำให้เราต้องไปแก้ปัญหาให้ทำให้เราวุ่นวายนะครับไม่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ไปซื้อหวยคนลักษณะนี้ก็ไม่ได้ให้โชคให้ลาภกับเราแบบนี้นะนี่คือลักษณะนะครับที่เตือนเอาไว้นะครับครบนะครบแล้วนะคราวนี้มาเพราะว่าพูดครบ7วันแล้วนะครับคราวนี้มาเรื่องของดวงนะครับมาเรื่องของดวงชะตาบ้างนะท่านที่ส่งเข้ามานะครับใครที่มีปัญหามีความทุกข์ใจส่งเข้ามาได้ที่4642828นะครับ4642828นะมาเริ่มต้นนะครับกันเลยนะขอเลิกเปิดร้านนะครับนะขอเลิกเปิดร้านก็สะดวกตั้งแต่วันที่21นี้เป็นต้นไปนะมาดูซิเปิดร้านจริงๆเรื่องของเลิกยามงคลถามว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะครับว่ามันเหมาะหรือว่ามันใช้อย่างไรนะครับก็จะพูดในมุมของเรื่องของการให้เลือกให้ยามนะครับเราลองนึกถึงนะครับว่าเวลาเราตั้งสมมตินะตั้งศาลพระภูมินะครับหรือว่าขึ้นบ้านใหม่นะหรือว่าจะลงเสาเอกเนี่ยเขาก็เชื่อว่านะว่ามันเป็นวันเวลาที่เทวดาดีๆนะครับจะมาอยู่เปิดตั้งศาลนะครับตั้งศาลปึ้งนะศาลพระภูมิเนี่ยนะครับได้วันเวลาดีอ้อเวลาหรือวันที่สามารถหรือว่ารู้นะครับรู้ได้ว่าเทวดานะดีๆเนี่ยจะมาวันเวลาไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แบบนี้เขาถึงให้เลิกยามงคลเพื่อที่จะให้เทพเทวดาองค์ที่ให้โชคให้ลาภไปความสำเร็จเนี่ยมาอยู่ในพิธีหรือว่ามาอยู่หรือมาช่วยเหลือเรานะครับนะถ้าได้เลิกยามไม่ดีมันก็เสมือนกับว่าตารางงานของพวกเทพหรือพวกมารทั้งหลายที่มาในวันเวลานั้นเนี่ย
มาอยู่ในโลกมนุษย์นะแล้วก็มาอยู่ในเขตพื้นที่นั้นในเวลานั้นเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อสถานที่และเวลานั้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าได้เลิกยาไม่ดีพวกมารพวกผีพวกเปรตก็จะเข้าไปอยู่หรือว่าเข้าไปป่วนในพิธีหรือเข้าไปสิงสถิตในสถานที่แห่งนั้นหรือในบ้านแห่งนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาอยู่ต่อไปเปิดกิจการอะไรไปทำไมค้าขายก็แย่ทุกอย่างมันแย่ไปหมดก็ได้วันเวลาที่พวกผีพวกเปรตพวกมารเนี่ยมันไปอยู่ในเวลานั้นไงเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เลิกยามหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างนะครับสำคัญไหมถ้ามันไม่รีบร้อนนักแล้วมือหรือหาเวลาที่เลิกยามมงคลได้ดีๆได้เนี่ยมันก็ควรนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรของเรานะครับและแถมมันจะกลับเป็นผลดีนะครับซะอีกสังเกตไหมเวลาที่เราเห็นนะครับเปิดห้างร้านใหญ่ๆโอ้โหจะมีแท่นประลำพิธีเลยนะเปิดห้างใหญ่ๆเปิดร้านเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เขาเลือกหาดเปิดกระทรวงนะครับรัฐมนตรีเข้าไปนั่งประจำกระทรวงมีเลิกยามงคลหมดเลยเพราะเขาเชื่อว่าเทพเทวดาองค์ที่อำนวยความสะดวกหรือว่าให้โชคให้ลาภเนี่ยจะมาในวันนั้นและจะช่วยเหลือเรานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะเลิกเปิดร้านนะครับจะใช้วันไหนดีตั้งแต่วันที่21นี้เป็นต้นไปนะครับดวงชะตาเกิดวันที่11กรกฎาคม2532นะพื้นดวงชะตาดูซิเปิดร้านมาผมเจอวันดีๆนะครับมีให้3วันนะมีให้3วันนะเอาไว้ใช้นะครับจดเอาไว้นะจดแล้วก็จำเอาไว้นะครับวันดีๆนะครับ3วันทำไมถึงต้องให้3วันก็เพราะว่าเมื่อบางทีวันดีๆให้วันเดียวเนี่ยเผอิญวันนั้นไม่สะดวกนะครับไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามไม่สะดวกคราวนี้จบเลยต้องมาหาใหม่แล้วไม่ทันหรือฉุกละหุกนะครับเพราะนั้นเอาไป3วันนี้นะเลือกดีๆนะครับวันแรกนะครับคือวันศุกร์ที่25กันยายนนะศุกร์ที่25นะครับนะช่วงเวลานะถ้าจะเริ่มนะครับคืออาจจะเป็นลูกค้าคนแรกก็ได้นะหรือว่าเป็นการซื้อขายนะครับหรือว่าได้รับเงินนะครับอย่างน้อยก็อะไรก็ตามที่เป็นคนแรกหรือได้รับเงินก้อนแรกนะครับขอให้อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเช้าไม่เกินบ่าย2นะครับ10โมงเช้าไม่เกินบ่าย2นะของวันที่25นะครับกันยาคือวันศุกร์นะครับเลิกต่อมานะครับนี่เลิกต่อมามีวันนะครับที่ดีนะผมก็ไม่รู้ว่าจะร้านเปิดปิดเมื่อไหร่นะครับแต่เอาวันดีๆไปก่อนคือวันที่29นะครับเป็นวันอังคารอังคารที่29นะครับช่วงเวลาที่จะได้เงินก้อนแรกนะครับได้เงินก้อนแรกหรืออย่างน้อยอย่างน้อยนะครับเวลาเดียวกันเลยคือ10โมงเช้าถึงบ่าย2เช่นเดียวกันนะวันอังคารที่29นะครับเนี่ยคือถ้าสมมุติทำอะไรสะดวกนะครับก็ให้เวลานั้นถ้าสมมติเราเปิดร้านช่วงเย็นหรือกลางคืนนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสขอให้เอาใครสักคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นเพื่อนเราคนสนิทเราญาติเรานะครับแล้วมาทำพิธีสักหน่อยนะมาซื้ออะไรในร้านเรานะครับหรือว่าให้ทำอะไรนิดนึงเอาเงินไปเนี่ยหรือว่าตอบแทนสักนิดนึงนะครับเนี่ยซื้อไอ้นี่ซื้อไอ้นั่นหรือว่าอะไรก็ตามที่อย่างน้อยขอให้เป็นเงินก้อนแรกนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะอีกวันหนึ่งนะครับจะเป็นเดือนหน้าเลยนะครับเดือนตุลานะเดือนตุลาวันศุกร์เช่นเดียวกันวันศุกร์ที่2นะครับศุกร์ที่2ตุลานะเนี่ยช่วงเวลานะที่ดีนะอันนี้คือ9โมงเช้านะครับถึงบ่าย1นะครับ9โมงเช้าถึงบ่าย1ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ได้เงินก้อนแรกหรือมีลูกค้าคนแรกเข้ามานะครับนี่เป็นช่วงวันและเวลาที่ดีนะแถมให้นิดนึงนะครับพื้นดวงชะตาเนี่ยสิ่งที่จะเสริมดวงของเรานะถ้าจะเปิดกิจการร้านค้าสิ่งใดนะครับเสื้อผ้านะครับในวันที่เปิดร้านนะครับขอให้ใช้มี2สีนะสีอะไรก็ได้นะขาวหรือดำนะครับนี่ขาวหรือดำจะเป็นเสื้อหรือกางเกงก็ได้นะโทนขาวหรือดำนะครับจะดีกับเรามากนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเสริมดวงหรือของที่จะตกแต่งประดับเอาไว้ในร้านนะครับเอาไว้ในร้านเราเนี่ยหรือว่าควรที่จะอยู่ข้างๆนะครับนะหรือว่าควรที่จะเอาไว้นะครับหรือสัญลักษณ์นะคือควรจะมีรูปนะครับเสือเสืออีกอย่างนึงนะครับกับมังกรนะครับเสือหรือมังกรก็ได้จะเสริมดวงเรานะ
าจจะเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นภาพก็ได้หรือจะเป็นตัวนะครับเสือนะหรือว่าเป็นมังกรก็ได้นะครับนี่จะเอา2อย่างรวมกันเลยก็ได้นะใครบางคนบอกว่าเสือมันก็เป็นสัตว์ที่เป็นหนึ่งในป่าอยู่แล้วนะครับหรือมังกรก็เป็นสัตว์ที่มีพลัง power อยู่ใกล้กันไม่ดีไม่เกี่ยวเลยนะครับมังกรเนี่ยคือคุมนะมังกรนี่คุมทั้งบนฟ้าแล้วก็ในน้ำส่วนเสือนี่เป็นเจ้าแห่งพื้นบกนะครับหรือว่าพื้นปฐพีเพราะฉะนั้นเรียกว่าชนะ3โลกนะครับบาดาลใต้แล้วก็บนผิวดินแล้วก็บนฟ้านะครับเสือและมังกรนะนี่คือสิ่งที่เสริมฮวงจุ้ยในร้านนะครับนะพื้นดวงทำได้นะครับแต่ว่าใช้เงินเยอะมากในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับใช้เงินเยอะหนักเลยนะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับพื้นดวงชะตาต้องเตือนไว้ก่อนนะฮะสิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้าจะทำธุรกิจการค้าใดๆก็ตามนะครับเรื่องของการทำแล้วก็ให้ฟรีนะครับอย่าฟรีบ่อยนะครับพื้นดวงให้รู้เลยนะว่าใครมาซื้อมาขายมาทำร่วมอะไรกับเรานะครับแล้วฟรีครั้งสองครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มฟรีบ่อยๆเนี่ยบางทีมันเป็นเพื่อนเราคนสนิทเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องให้ตังค์นะครับจะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าจะให้ครึ่งอะไรก็ตามแต่ก็ควรให้นะครับอย่าเก็บเงินฟรีจำไว้นะเพราะอะไรพื้นดวงชะตาบ่งบอกได้อย่างว่าใครที่มากินฟรีบ่อยๆกับเราเนี่ยครับบางทีคนที่กินฟรีบ่อยๆกับเราเนี่ยเป็นคนดีก็มีนะแต่ว่าพื้นดวงเราใครที่อาจจะดีๆมาตลอดนะครับแต่พอเราเปิดร้านแล้วเราให้ฟรีให้ฟรีคนนั้นสุดท้ายคนนั้นอาจจะมาหักหลังหรือว่ามาทำให้เราเสียหายหรือว่าจะผิดใจกันในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามเก็บตังค์เสมอนะจะเก็บเต็มที่หรือจะแบ่งหรือว่าจะลดเปอร์เซ็นต์ให้ก็ต้องควรเก็บนะพื้นดวงทำได้นะครับทำกิจการทุกอย่างทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับโอเคอ่ะมาคนต่อมานะครับเกิดวันที่30นะครับโจ๊กเกิด30เดือน8ปี2523นะความรักเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่นะโจ๊กพื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้าง30สิงหา2523นะพื้นดวงนะวันนี้อายุ35ปีกับอีก14วันนะ35ปี14วันนะพื้นดวงชะตานี้ลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะมีดาวหลายอย่างกุมลัคนาพื้นดวงคนเก่งนะไม่ใช่ไม่ธรรมดาด้วยนะเก่งวาจาดีพูดจาคนเชื่อถือดีมีหลักการชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วก็มีไม่ใช่ว่าเป็นคนเขี้ยวนะเป็นคนที่เขี้ยวกับคนที่ควรเขี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ใจดีใจอ่อนกับคนที่ดีกับตัวเขาเองนะครับเป็นคนที่เรียกว่าใช้ชีวิตได้ดีใช้ชีวิตได้เก่งนะหรือว่าเลือกที่จะคบหาคนได้ดีนะแต่ว่าเรื่องของความรักดาวความรักคือดาวราหูดาวความรักอยู่นะในภพวินาศแสดงว่ามีคู่หรือมีแฟนเนี่ยนะครับมันต้องเวลามาทีนะมันต้องมาแบบเหมือนกับปุบปับฉับพลันไม่คิดว่าจะใช่หรือว่าไม่คิดจะเจอไม่คิดว่าจะคบก็คบแบบนี้นะแต่ใครที่คบยาวๆยิ่งคบนานๆวันหนึ่งก็จะหายไปนะครับดวงชะตาปกติมันแปลกถูกไหมคบหากันก็ดูใจกันดูใจกันสักระยะหนึ่งยิ่งนานขึ้นก็ค่อยแต่งงานนะแต่ของโจ๊กเนี่ยคบหากันนะครับดูใจกันเรียนรู้นิสัยกันนะครับนานขึ้นนานเสร็จสุดท้ายขาดหายกันไปนะตกขอบจอไปเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คบหานะโจ๊กนะปีที่มีโอกาสจะพบหรือเจอนะครับอยู่ในช่วงปีหน้านะ2559นะครับนะโจ๊กจะเจอนะแล้วก็ถ้าคบหาใครนะครับไม่ต้องนานเกินถ้ามั่นใจแล้วก็จริงๆประสบการณ์ของโจ๊กก็พบหรือว่าเจอคนมาทุกประเภทหมดเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะครับถ้ามั่นใจโอเคไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับความพร้อมอาจจะเกือบจะพร้อมบ้างนะเอาเลยนะแต่งไปเลยนะครับเนี่ยจึงจะได้คู่แท้แล้วก็ได้คนที่โอเคกับเราด้วยนะครับอย่าดูใจนานเกินจำไว้นะโจ๊กนะยิ่งนานเกินเขายิ่งหายไปนะครับสุดท้ายจะหายไปนะโอเคมาเริ่มต้นดูดวงรายสัปดาห์บ้างนะครับเริ่มต้นเลยจากนี้วันหนึ่งสัปดาห์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดวันอาทิตย์นะครับดวงชะตาดาวประจำตัวในช่วงจากนี้ไปจะวุ่นวายเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะครับ3อย่างนี้วุ่นวายเยอะมีเกณฑ์ของการเดินทางวุ่นเยอะนะครับในช่วงนี้เงินงานความรักต
ติดขัดๆบ้างแล้วก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์มีสติสมาธิให้ดีๆเลยนะไม่งั้นวุ่นวายเยอะมากนะครับสุขภาพเป็นโรคไมเกรนขึ้นปวดหัวความดันขึ้นนะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับเรื่องของเงินกับเรื่องงานเนี่ยเพอร์เฟคนะครับดีราบรื่นนะครับความรักอาจจะมีน้อยอกน้อยใจบ้างนะครับแต่ว่าไม่ซีเรียสหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรใหญ่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเรื่องของการปวดท้องนอนพักผ่อนไม่พอท้องเสียนะครับคนเกิดในวันอังคารมีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินมีเงินเข้านะครับมีเงินเข้าแล้วก็เรื่องของการงานนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเริ่มเข้ามานะครับเรื่องของการงานสุขภาพแล้วก็ความรักนะครับถือว่าจริงๆภาพรวมเป็นช่วงคนที่หรือว่าวันที่ดีนะครับเหนื่อยวุ่นวายบ้างแต่ว่าแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดนะครับเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับคนเกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้เรื่องของเงินงานความรักนะครับราบรื่นดีขึ้นนะครับเงินเริ่มเข้าที่งานดีขึ้นความรักมีแสงสว่างนะให้เราได้ชื่นอกชื่นใจนะครับสุขภาพป่วยเป็นหวัดไม่สบายแต่ระวังมีคนเลื่อนนัดผิดนัดนะคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้การเงินและการงานนะครับติดขัดนะครับเงินงานรู้เลยนึกไว้เลยนะครับสัปดาห์นี้ไปติดขัดหมุนช็อตนะครับงานติดขัดมีปัญหาต้องเข้าไปแก้ไขเรื่องความรักราบรื่นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคุยช่วยเหลือกันดีนะครับแต่สุขภาพนี้ต้องระวังอาการ2 อย่างเลยปวดหัวไมเกรนเป็นหวัดนะครับเนี่ยคนเป็นหวัดเยอะนะช่วงนี้ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับเรื่องของการเงินมีเงินเข้าโชคลาภเข้ามาดีนะครับเรื่องของโชคฟลุกติดต่องานเริ่มมีความราบรื่นขึ้นมีความสําเร็จขึ้นมีสิ่งที่มันกระชับขึ้นนะครับอะไรที่มันติดขัดมันก็ราบรื่นมีความกระชับมีความสบายใจขึ้นนะครับความรักระยะนี้ก็มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายถ้าป่วยไม่สบายจะหายดีขึ้นแล้วก็มีข่าวดีนะครับเรื่องของคนรอบตัวที่ป่วยนะครับก็จะแข็งแรงดีขึ้นนะครับเรื่องของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้ดาวการเงินนะครับก็ใช้เงินจ่ายเงินเยอะแต่ก็มีเงินเดี๋ยวก็เข้ามานะครับใช้จ่ายหมุนเงินได้ดีขึ้นนะครับมีโชคลาภฟุกๆเข้ามาการงานนะครับก็ต้องวุ่นวายต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาเยอะนะครับความรักระยะนี้ก็เป็นช่วงที่จะน้อยใจไม่ค่อยสบายใจอะไรบางอย่างนะครับหงุดหงิดใจหดหู่ใจนะมีเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะครับระวังคิดฟุ้งซ่านนะครับต้องพยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็กลับมาเป็นตัวเองให้ดีแล้วก็กลับมามีความเข้มแข็งแข็งแรงตัวเองให้มากๆนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเดินทางลื่นสะดุดหกล้มของเสียหายไอ้รุ่นแตกหักพังเล้าอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องดูแลดีๆหรือว่าสัตว์มีพิษเข้าบ้านต้องระมัดระวังสักหน่อยนะครับครบ7วันนะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมากับคนพยากรณ์ทาง Channel 8กันต่อครับพักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์